ทุกคนครับตอนนี้ผมก็อยู่กินน้ำเลยนะสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่กับ CEO ของ Plastic Studio นะครับคุณโบ๊ทสวัสดีครับครับผมโอ้ใช่มองกล้องครับสวัสดีครับก็ผมชื่อโบ๊ทนะครับทำ Animated Comic ให้กับบริษัท Plastic ครับก็คือเป็นบริษัทที่ผมกับเพื่อนตั้งกันขึ้นมาผลงานของเราก็จะมีคอมิกชื่อ RRโพธานอเปียแล้วก็วูคเคนเวลครับอย่างนี้เป็นตัวแรกก็คือตัว R ก็อย่างตัวโปรเจกต์นี้เนี่ยคือมันเป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างเป็นโปรเจกต์ส่วนตัวของผมตอนแรกอยากที่จะทำเป็นแอนิเมชันซีรีส์ขึ้นมาแต่ทีนี้เราก็มาคิดกันว่าเอ๊ะถ้าทำเป็นซีรีส์เนี่ยบางทีมันจะขายยากนิดนึงแล้วมันจะหลงหายเข้าไปอยู่กับจำนวนช็อตฟิล์มหรือซีรีส์ทั้งหลายแหล่เนี่ยแล้วมันจะโปรโมทแยกตัวเราออกมาเองยากนิดนึงเราก็เลยลองดูกันแล้วก็ทำขึ้นมาเป็นอินเทอร์แอคทีฟคอมิกถ้าเป็นคอมิกธรรมดาอีกมันก็จะไปหลงอยู่ในหมวดของคอมิกทั่วไปอีกก็เลยหาวิธีให้มันดูน่าสนใจขึ้นเพราะเราอยู่ในยุค2020ใช้เวลาประมาณปีหนึ่งเพราะว่าเราใช้เวลาส่วนตัวทำแล้วก็ตอนแรกนึกว่าทำคอมิกเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ใช้เวลาน้อยกว่าแอนิเมชันแต่จริงๆแล้วพอเป็นอินเทอร์แอคทีฟคอมิกเนี่ยคือโปรเซสมันค่อนข้างจะคล้ายกับการทำแอนิเมชันฟูลเต็มเรื่องเลยมาเลยใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าที่คิด1ปีทีนี้หนึ่งในผลงานล่าสุดเนี่ยก็คือตัว Animated Comic ที่ทำให้ Little Nightmare ภาค2ใช่ไหมครับอ๋อเป็นแอปเลยใช่ไหมใช่ก็คืออ่านในมือถือแท็บเล็ตอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับนี่ครับบริษัทตอนแรกพอเราทำตัวคอมิก RR Protanopia ไปเนี่ยคนมันก็เริ่มแชร์กันเยอะใช่ไหมอีเวนต์ต่างๆอย่างเช่นที่เกาหลีที่ไต้หวันที่สเปนเริ่มเชิญไปพูดหรือทางมหาลัยอย่างเงี้ยครับทางบันไดเขาก็เริ่มรู้จักเรามากขึ้นแหละพอเขารู้จักเราปุ๊บเขาก็เลยลองติดต่อมาว่าเอ๊ะเขามีงบอยู่ส่วนหนึ่งซึ่งเขาจะต้องทำทุกอย่างอ่ะเพื่อจะโปรโมทเกมของเขาชื่อ Little Nightmare 2เป็นเกมดังและดีครับเขาอยากได้เหมือนตัว RR เลยแต่เราบอกเขาไปว่าเราไม่อยากทำให้มันเหมือนเดิมเพราะว่าเราอยากจะพัฒนาไปเรื่อยๆด้วยเว็บตูนอ่ะมันกำลังมาครับที่ว่าเป็นอ่านแล้วก็แบบเลื่อนไปเรื่อยๆเรื่อยก็เลยมาผสมกับรูปแบบนั้นซึ่งก็คือเอาความเว็บคอมิกมันจะได้อารมณ์เหมือนดูสตอรี่บอร์ดดูแอนิเมชันไปในตัวดูทีละช่องทีละช่องทีละช่องไปแล้วเขามีพวกแอสเซทอย่างเช่นเสียงซาวด์ดีไซน์ที่ว่าเป็นของไฮโซของเขาอยู่แล้วก็เลยเอามาใส่เข้ามามันจะเพิ่ม experience ในการอ่านอย่างเช่นอันนี้เนี่ยคือจริงๆอันนี้เป็นไพลอตก็คือเขาจ้างมาทำหนึ่งตอนก่อนเพื่อมาเช็คดูว่าเราทำเป็นยังไงบ้างทำได้หรือเปล่าใช่ใช่เราทำเป็นยังไงบ้างแล้วqualityถึงไหมพอเขาเห็นตัวนี้เสร็จปุ๊บคือทุกคนก็เซ็น approve happy เลย happy และเราก็ได้มาทำอีก5ตอนทำไมมันต้องทำ animated comic มันแตกต่างจากคอมิกทั่วไปยังไงอย่างเช่นตอนนี้ถ้าสมมติว่าทุกคนเดินไปดูตามรถไฟฟ้าก็จะเห็นว่ามันไม่มีใครถือคอมิกมาอ่านกันนักละหมายถึงเป็นรูปเล่มอะไรนี่ใช่ที่เป็นรูปเล่มจริงๆซึ่งน่าเสียดายนะความสามารถของมือถืออ่ะมันเยอะมากกว่าที่เราจะอ่านภาพนิ่งอย่างเดียวได้มันมีทั้งไจโรสโคปมันมีทั้งสามารถเป็นเสียงได้แล้วสามารถเล่นเกมไฮโซได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยพยายามใส่ทุกฟีเจอร์ที่เราคิดว่ามันจะไปซัพพอร์ตในการอ่านคอมิกแต่ว่ายังจะคงต้องมีเส้นกั้นผมกับคุณหุ้นส่วนเนี่ยคุณอังเดรก็เลยเราเอสตาบิชเราตั้งไว้ตั้งแต่ต้นเลยว่าเราจะไม่ข้ามไปโมชั่นคอมิกเราจะต้องหาความแตกต่างระหว่างคอมิกกับแอนิเมชันขึ้นมาก็คือการที่เป็นคอมิกเนี่ยคือช่องนึงเป็นห่วงเวลาของมันเองเลยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราอยากอ่านเร็วเราอยากจะให้เวลามันเร็วเนี่ยก็คือเราก็อ่านช่องนี้แล้วเราก็ไปดูอีกช่องนึงนั่นคือวิธีการเปลี่ยนไทมิ่งของคอมิกครับแต่ถ้าเป็นแอนิเมชันคือเราเป็นเหมือนผู้ชมอย่างเดียวเป็นแพสซีฟอย่างเดียวนั่งแล้วก็ดูให้ภาพมันวิ่งผ่านไปเรื่อยๆเราไม่สามารถคอนโทรลไทมิ่งอะไรพวกนี้ได้ครับสวัสดีค่ะชื่ออลิสานะคะอาร์ติสต์จากบริษัทที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วมันดังมากค่ะบริษัทพลาสติกค่ะผมชื่อจงนะครับบริษัททักซิโดแคทนะครับอยู่ในตำแหน่ง TD Generalist จะทำโปรเซสทุกอย่างของกระบวนการ TD เลยครับ
หลังจากที่เราได้สคริปต์มาแล้วนะคะขั้นตอนที่1การวาดสตอรี่บอร์ดค่ะเราก็นำสตอรี่บอร์ดมาเบรกดาวน์ว่าเราจะแยกเลเยอร์ยังไงคะเพื่อนำไปทำ 3D projection นะคะนั่นก็คือขั้นตอนที่2ในส่วนของ 3D projection นะครับเป็นในส่วนของการนำเกสที่ได้จากสตอรี่บอร์ดที่พี่สาแยกเป็นเลเยอร์ให้เรานะครับมาในทำการแมปลงในโปรแกรม 3D ซอฟต์แวร์ของเรานะครับเพื่อเรามาเช็คว่าเกสที่ได้เนี่ยมันตรงตามที่รูปวาดหรือที่พี่สาสเกสมาเนี่ยมันแมปกันได้หรือเปล่าในโปรแกรม 3D ซอฟต์แวร์ถ้ามันแบบไม่ได้เนี่ยเราก็จะส่งไปให้พี่สาช่วยแก้ให้เรานะครับเราก็ทำอาร์ตเวิร์กไปด้วยค่ะขั้นตอนที่3ก็คือ final artwork นำตัว sketch storyboard เนี่ยค่ะมาวาดจริงลงสีจริงเมื่อเราได้ artwork final เนี่ยจากพี่สาแล้วเราก็จะมาทำการเช็คในตัว 3D software ของเราอีกครั้งนึงนะครับว่ามีการแมปที่ถูกต้องแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการทำ animation นะครับให้ตัวartwork เนี่ยมีการเคลื่อนไหวหรือการขยับที่มันดูเป็นธรรมชาติหรือสมจริงมากขึ้นนะครับผ่าน approve เรียบร้อยเราก็จะโยนลงในโปรแกรม Unity นะครับนำมา export ออกมาเพื่อให้ดูเป็นตัว application ออกมาครับซึ่งตัว Unity เนี่ยนำเลเยอร์ต่างๆที่อยู่ในตัว 3D software เนี่ยมาจัดเรียงใน Unity ทีเดียวให้มันเป็นแผ่นเป็นเนื้อเรื่องเดียวกันครับอารมณ์เหมือนการจัดวางองค์ประกอบภาพนะครับโปรเจกต์นี้สารู้สึกว่าภาพวาดของเราฝีแปรงของเราเนี่ยค่ะจิตวิญญาณของเราเนี่ยค่ะมันได้เข้าไปอยู่มันได้ไปขยับจริงๆตัวที่ขยับมันก็คือภาพที่เราวาดจริงๆไม่ใช่คอมพิวเตอร์มาเจเนเรตอีกทีนึงใน 3D เนี่ยถ้าเราจะทำให้มันเป็น 2D เนี่ยในส่วนของการทำให้เป็น 2D เราต้องไปแบบมองพวกสเกลพวกสัดส่วนพวกเชฟรูปทรงต่างๆครับให้คนมองเนี่ยมันเข้าใจง่ายขึ้นนะครับก็เหมือนว่าได้มาเรียนรู้เรื่องดีไซน์เพิ่มมากขึ้นนะครับอยากจะทำร่วมงานด้วยต้องทำยังไงบ้างส่งมาเลยครับส่งมาตามที่อยู่นี้เลยครับส่งอะไรครับ ส่งพอร์ตมาก็ได้ครับหรือว่าถ้าใครมีโปรเจกต์อะไรในการทำเป็นอินเทอร์แอคทีฟคอมิกส่งตัวอย่างงานเข้ามาดูกันเข้ามาคุยกันได้นะจากในอีเมลก็ได้เดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้บนหน้าจอตรงนี้ตัว Animated Comic Little Nightmare เนี่ยนะครับโหลดได้ที่ไหนนะครับบันไดเขาปล่อยให้โหลดฟรีเลยครับ App Store Google Play ครับช่วยกันโหลดเยอะๆแล้วก็ช่วยกันซื้อเกมของเขาด้วยครับเผื่อเขาจะจ้างผมทำตอน3กันต่อครับ Follow ช่องคุณอัศกะ111เอ้ยไม่ต้องพูดก็ได้ครับแล้วนั่นก็คือสัมภาษณ์คุณโบ๊ท CEO จาก Plastic Studio นะครับซึ่งเป็นสตูดิโอชั้นนำของโลกในการทำ Animated Comic นั่นเองนะครับใช่ครับเพราะมีเจ้าเดียวเลยครับครับที่ทำโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ3 2 1เอาผมด้วยเหรอเอาด้วยสิเย้โอเคครับโอเค